จฮีโร่ชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้เรามีเกสต์พิเศษมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับนั่นคือน้องนโมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ชวนนโมมาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนดิสนีย์ที่ฉันรักนะครับเพราะว่านโมเนี่ยก็เป็นแฟนการ์ตูนดิสนีย์ด้วยนะครับก็อยากให้เรียกว่ามาแบ่งปันเรื่องราวให้กับคุณผู้ฟังหน่อยนะครับพี่ขอเริ่มจากคำถามนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ อยากให้นโมเล่าพอที่จะจำความได้ว่าครั้งแรกที่ได้สัมผัสการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเรื่องอะไรจริงๆอันเนี้ยหนูพอจำได้เลยเพราะว่าการ์ตูนดิสนีย์หนูเนี่ยมันมาในรูปแบบของหนังสือนิทานภาษาอังกฤษที่อากูซื้อให้แล้วมันน่าจะเป็นเรื่องสโนว์ไวท์เป็นแบบไอ้พวกหนังสือเล่มเล็กที่เปิดมาแล้วจะเป็นแบบ3มิติกระดาษ3มิติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเหมือนกับว่าโอเครู้แล้วว่าเนี่ยเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่ตอนนั้นน่าจะสักประมาณหนูว่าหนูจำความได้แล้วมันแบบมันภาพมันชัดมากแต่ว่าน่าจะสักไม่ป.1ก็ป.2มันเป็นได้รับเป็นของขวัญอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้จักดิสนีย์มาแล้วหลังจากนั้นก็จากนั้นเริ่มเป็นแบบเหมือนการ์ตูนในทีวีอะไรเงี้ยป้าซื้อซีดีมาให้ดูตอนนั้นก็จะเป็นช่วงแบบสโนว์ไวท์Beauty and the Beast อันนี้เรื่องโปรดอะไรเงี้ยพวกบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์รุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยก็คือจะตามอายุนี่คือที่จำความได้เลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบแบบความฟุ้งฟริ้งเจ้าหญิงอะไรแบบนี้อะไรค่อยๆแบบเหมือนเป็นแบบเป็นประตูเปิดเข้าไปประมาณสโนว์ไวท์เนี่ยเรื่องแรกแน่นอนแล้วก็ค่อยๆไล่ดูไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ค่อยๆไล่ดูอะไรอย่างนี้ก็จะแบบแต่ว่าตอนนั้นน่าเหมือนตั้งแต่เด็กมาก็จะแบบมีคนเป็นคนเอามาให้ดูแล้วพอเริ่มโตแล้วมันก็จะเริ่มเป็นโซนของหนังอะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นแบบอ่ะหัวข้อถัดไปถ้าอย่างนั้นชอบการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยมาถึงรายการพี่มันต้องมีวัฒนธรรมการป้ายยาคุณผู้ฟังนะครับการ์ตูนดิสนีย์นะครับฉบับการ์ตูนที่นโมชอบแล้วก็คิดว่าเด็ดๆเลยนะครับที่น้องโมชอบนะฮะสามเรื่องมีเรื่องอะไรไม่กล้าพูดว่าเด็ดเอาเป็นว่าแบบมันเป็นดูแล้วมีความสุขแล้วก็จะเป็นเรื่องที่แบบให้ดูกี่รอบก็ได้ก็จะมี Beauty and the Beast อันเนี้ยใช่เลยหนูดูแบบ10-20รอบแล้วมั้งแล้วก็จะมีหุ้ยคือหนูว่าที่หนูชอบเจ้าหญิงองค์นี้มากที่สุดอ่ะ1คือหนูว่าชอบอ่านหนังสือแล้วคือการที่แบบเราเห็นผู้ชายหรือบีสเนี่ยเปด้วยการแบบเปิดห้องหนังสือเฮ้ยมันแบบใช่ถูกต้องเยี่ยมกูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเบลเขามีความเป็นเหมือนเขามีความเป็นในยุคสมัยนะเป็นผู้หญิงหัวขบถนิดนึงเขาจะแบบไม่ฉันอยากจะไปท่องเที่ยวฉันจะแบบไม่มาแต่งงานอยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่โอเคไม่เอาเราชอบแบบนี้การที่แบบเถียงกลับซึ่งเราจะตามมาจากแบบเจ้าหญิงองค์ก่อนๆอะไรเงี้ยที่เขาจะเป็นแบบว่าใส่เจ้าชายก็ใส่มาทั้งคู่ใช่ไหมเราชอบอะไรแบบ enemies to lover ก็คือแบบเป็นคู่กัดกันมาก่อนซึ่ง Beauty and the Beast เนี่ยคือมันตรงโจทย์เราทุกอย่างแบบผู้หญิงเข้มแข็งไม่ยอมคนอะไรเงี้ยผู้ชายก็ไม่ได้แบบอุ๊ยฉันมาเพื่อเอาความรักไว้เธอมันดูแบบมันดูรักกันได้อะไรอย่างงี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบเปหนังสือชอบมากนี่อันนี้ก็เลยชอบ Beauty and the Beast แล้วก็จะเป็น101 Dalmatianอันนี้ก็คือแบบทุกครั้งที่ดูมันจะมีความรู้สึกแบบอบอุ่นคือบ้านเรามันร้อนแหละแต่ว่าเวลาที่ดูแดนเมเชียนเมื่อไหร่อ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเราได้อยู่ในห้องที่แบบมีเตาผิงคืออารมณ์มันประมาณนั้นดูแล้วมันจะอบอุ่นแบบดูลูกหมามันเป็นภาพแอนิเมชันที่สวยมากที่หนูรู้สึกว่าทั้งชุดตัวละครในนั้นคาแรคเตอร์นิสัยแล้วก็การที่เขาดีไซน์คาแรคเตอร์หมาลูกหมามันดูแบบมันดูนุ่มนิ่มมากจนหนูรู้สึกแบบอยากตีตูดหมาอะไรเงี้ยคือดูอีกครั้งก็สนุกอะไรเงี้ยดูอีกครั้งก็จะรู้สึกแบบเหมือนย้อนกลับไปส่วนเรื่องที่3ที่ชอบอีกอันก็จะเป็น Big Hero ที่เขาไม่ทำต่ออันนี้เป็นเรื่องที่ชอบแต่ว่าดูแค่ 2-3 รอบเพราะว่าแบบทำใจซีนพี่ชายไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นความผิดหวังที่เขาไม่ทำต่ออะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ชอบเอ้ยจริงๆมันเป็นการ์ตูนดิสนีย์ที่แบบเป็นอีกอันที่หนูอยากให้ทำต่อมากเงี้ยแต่คงไม่ทำแล้วสามเรื่องนี้และแน่นอน
นโมตามดิสนีย์มาเนี่ยก็จะรู้ว่าพอดิสนีย์เนี่ยเขามีการ์ตูนที่เป็นเหมือนการ์ตูนนิทานที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเหมือนฉบับไลฟ์แอคชั่นก็คือการเอามาทำเป็นฉบับคนแสดงเนี่ยเชื่อว่าน้ำโมเนี่ยต้องเคยดูมาหลายๆเรื่องแล้วอยากให้น้ำโมบอกเรื่องที่ชอบครับในการ์ตูนดิสนีย์ฉบับคนแสดงสัก3เรื่องในความชอบส่วนตัวเราเองได้พี่เปาเดาเรื่องแรกเลยให้พี่เดาเหรอเดาเรื่องแรกเลยหนูออกตัวแรงขนาดนี้แล้วก็ต้องบิวตี้เดอะบีสต์ไงก็ต้องบิวตี้เดอะบีสต์จริงๆแล้วหนูดูที่เป็นคนแสดงมาน่าจะแบบก็หลายเรื่องนะแต่ว่าบิวตี้เดอะบีสต์เนี่ยมันเป็นอันที่เรารู้สึกแบบตั้งแต่ประกาศตัวละครมาแล้วรู้สึกว่าโอเคคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนบิวตี้เดอะบีสต์เนี่ยจะมีการคุยกันเล่นๆว่าถ้าจะต้องทำเวอร์ชันคนอะจะต้องเป็นใครเหมือนเป็นการคุยกันเล่นๆเลยนะก่อนหน้าที่มันจะประกาศอะทุกคนลงว่าเอ็มม่าวสันด้วยคาแรคเตอร์ของเอ็มม่าเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเบลอะคือถ้ามองหน้าเอ็มม่าวสันก็คือแบบนี่คือเบลอะไรเงี้ยพอประกาศมาแค่รู้เป็นเบลหนูแบบจบเลยได้เรื่องนี้แบบผ่านแล้วอย่างพอไปดูปุ๊บอะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้คือเพลย์เซฟมากนะเพราะว่าแทบจะเหมือนแบบช็อตต่อช็อตเลยอะมันแทบไม่เปลี่ยนซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าทำแบบไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคือไม่ดีไปเลยก็คือทำออกมาได้ดีมากจริงคือเทียบกับการ์ตูนแล้วคือมันดีมากไม่ดีเท่ากันก็ดีมากกว่าเงี้ยซึ่ง Beauty and the Beast หนูรู้สึกว่ามันแบบหนูให้ความรู้สึกว่าความรู้สึกตอนดูทั้งการ์ตูนทั้งหนังอ่ะหนูรักเท่ากันแล้วก็ภาพสวยชุดดีหนูผิดหวังชุดใน Beauty and the Beast นิดหน่อยชุดสีเหลืองอะไรเงี้ยแต่ว่านอกนั้นคือแบบเต็ม10อ่ะอันนี้ Beauty and the Beast คืออันดับ1ทั้งหนังทั้งการ์ตูนให้หมด2ก็จะเป็นอลาดินอลาดินเวอร์ชั่นหนังหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูดูเวอร์ชั่นการ์ตูนอ่ะหนูยังก็คือสนุกแต่ว่ายังเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่พอมาดูเป็นเวอร์ชั่นหนังอ่ะหนูรู้สึกว่าโอเคหนูชอบมากกว่าแหละเพลงดีคาแรคเตอร์ดีภาพสวยคือเพลงเพราะมากสำหรับหนูชอบแบบเพลงสนุกสนุกอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าอลาดินอะถูกจริตหนูแล้วอีกอย่างนึงก็คืออันนี้เราก็คือมันนานแล้วเนาะหนังอะมันสปอยได้เนาะอลาดินมีการเพิ่มบทของจัสมินที่หนูเคยคาดหวังไว้ในตอนที่หนูตอนเด็กหนูรู้สึกว่าจัสมินเขาคือเจ้าหญิงอลาดินเนี่ยเป็นโจรแล้วมันจะโดนคนบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบเจ้าหญิงมาแบบได้กับโจอะไรเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบตอนที่เราดูไปการ์ตูนอ่ะมันไม่ใช่คือเขาสปอร์ตกันด้านอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตอนการ์ตูนอ่ะมันไม่ได้ทำเรื่องนี้ในหนังเนี่ยมันทำขึ้นมาว่าจัสมินเนี่ยจะขึ้นเป็นราชินีส่วนอลาดินเนี่ยเขาจะรับบทบาทของผู้ที่คือคนที่เป็นราชินีหรือคนที่กลายเป็นผู้นำอะไรเงี้ยคือผู้หญิงอะเนาะตอนที่เราดูไปแบบอุ้ยเกิร์ลบอสอะไรขนาดนั้นเราก็จะมีซอฟต์สปอร์ตหรือแบบจุดหวานๆที่เราต้องการที่จะมีผู้ชายคนนึงมาคอยเข้าใจเราอะไรเงี้ยซึ่งในหนังอะมันทำให้หนูมีความรู้สึกแบบนั้นหนูก็เลยชอบมากว่าเนี่ยเขาเพิ่มจุดเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาว่าแบบจัสมินมีหน้าที่เป็นราชินีนะส่วนอลาดินก็คือเขาไม่ได้เป็นแค่โจรอ่ะคือเขาเป็นคนรักที่พร้อมจะซัพพอร์ตแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่3ก็เมเลฟิเซนต์แม่มาลีอะไรเงี้ยเป็นอีกอันนึงที่ตอนที่มันทําขึ้นมาคือหนูอ่ะชอบ Sleeping Beauty เหมือนกันไอ้ตรงการ์ตูนนะพอเขาบอกว่าจะทําเมเลฟิเซนต์หนูก็เลยแบบเอาตัวร้ายมาทําเลยแล้วคือมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการฉีกแล้วแบบมันจะทำยังไงวะเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เราหนูไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดหนังจะปรับบทหรือจะฉีกเนี่ยหนูเอาแค่ว่าดูถ้าสนุกก็คือสนุกแล้วพอไปดูมันเป็นพรีเซนต์ก็รู้สึกว่าโอเคมันทำดีมันดูมีแบบเหตุผลซัพพอร์ตมันดูคิดเหตุผลมาแล้วว่าทำไมมันเป็นพรีเซนต์ถึงกลายเป็นตัวร้ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยชอบก็คือสามระดับนี้ Beauty and the Beast อลาดินแล้วก็มันเป็นพรีเซนต์จ้ะถ้าอย่างนี้อยากถามมุมมองของน้ำโมหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นของฉบับคนแสดงเนี่ยน้ำโมอยากให้มันทำแบบ
แตกต่างจากเวอร์ชันการ์ตูนไปเลยไหมหรือแบบว่าอยากให้มันทำเคารพต้นฉบับอันนี้เอาในมุมมองส่วนตัวของนโมยคือโดยพื้นฐานแล้วอะหนูอะไม่ค่อยหนูดูส่วนใหญ่หนูจะดูเพราะสนุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดังนั้นถ้าการ์ตูนหนูชอบอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าพอมาทำเป็นหนังเงี้ยมันหนูมีความคิดอยู่สองอย่างไปแล้วคือถ้าทำเหมือนไปเลยเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียคือหนึ่งถ้าดีก็ดีไปเลยเหมือนที่หนูบอกเรื่อง Beauty and the Beast แต่ก็คือเขาทำตรงเป๊ะการ์ตูนทุกอย่างแต่เขาทำออกมาได้ดีมันไม่น่าเบื่อแต่ว่าถ้าเกิดมันทำให้ตรงเป๊ะแต่แบบมันไม่สนุกอ่ะหรือแบบภาพมันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันเติมเต็มจินตนาการไม่ได้มันก็แย่ได้เหมือนกันส่วนการฉีกไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีได้สองอย่างเหมือนกันคือฉีกไปแล้วคนไม่ชอบไปเลยกับฉีกแล้วมันสนุกอย่าง Maleficentก็คือฉีกแล้วแบบเออสนุกดีหนูเลยรู้สึกว่ามันอยู่ที่ว่าเราตัวหนูเองอะเนาะหนูดูได้ทุกอย่างขอแค่ว่าผลลัพธ์คือออกมาแล้วสนุกก็พออะไรเงี้ยคือมันแหละทำมาเลยเดี๋ยวไปดูเองอะไรเงี้ยว่าดีไหมก็คือแบบไม่ซีเรียสเป็นคนที่แบบไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่อยากให้มันมีแบบกิมมิกหลักในเรื่องอย่างล่าสุดดูแอเรียลมันก็จะมีฉากที่แบบอีคอนิกที่อย่างแอเรียลแบบเพลงประจำเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นก็โอเคหนูแบบขอให้มันมีจุดที่ถ้าจะฉีกนะก็ขอให้มันมีจุดที่มันเป็นจุดเด่นจากเวอร์ชันการ์ตูนมาใส่ในหนังอันเนี้ยหนูอยากให้มีเป็นการเคารพต้นฉบับคือถ้าจะฉีกไปหมดเลยไม่เป็นไรแต่ขอแค่เก็บพอยต์หลักๆที่มันเป็นความทรงจำดีๆไว้ในหนังด้วยก็พออะไรอย่างเงี้ยพี่กอล์ฟพอเก็ตพอยต์หนูไหมคือแบบฉีกได้แต่ว่าฉีกได้แต่ฉากที่เป็นจุดขายอ่ะก็อยากให้เอามาลงอะไรประมาณนั้นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เช่นพวกเพลงประกอบอะไรเงี้ยใช่ก็อยากให้เอามาลงประมาณนั้นคราวนี้มาถึงคำถามนี้อยากรู้ในความคิดเห็นของนโมคือเรียกได้ว่าตอนนี้คือการ์ตูนเนี่ยมันเป็นของทุกคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วเรารู้สึกว่าการ์ตูนในหลายๆประเทศหลายๆแบบเนี่ยมันก็ค่อนข้างแมสที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนฮีโร่แต่ว่าการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยไม่ว่าจะทั้งเจ้าหญิงดิสนีย์หรือว่าการ์ตูนต่างๆนะครับของดิสนีย์เนี่ยในความคิดของน้ำโมเนี่ยคือมันมีเสน่ห์ยังไงแบบว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังไงทำไมแบบว่าการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยมันค่อนข้างทัชใจคนแล้วก็อยู่นานมากๆจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับจริงๆหนูว่าเอาแค่ตัวหนูเองแล้วกันเนาะทุกครั้งที่เวลาหนูดูการ์ตูนอ่ะหนูจะมีความรู้สึกเหมือนเราได้ย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดณเวลาหนึ่งที่เรามีชีวิตผ่านมาดิสนีย์เนี่ยเอาแค่แบบมันขึ้นมาเป็นรูปปราสาทแล้วก็มีลุงวิ่งอย่างเงี้ยหนูก็แบบจะร้องไห้ทุกเรื่องเลยนะมันเหมือนกับว่าณตอนเนี้ยไม่ว่าหนูจะอายุ30นะแค่มีอีลุงวิ่งผ่านปราสาทขึ้นมาหนูก็จะแบบพร้อมกลับไปเป็นเด็กเหมือนกับจริงๆเหมือนกับทุกคนเวลาหนูนั่งดูรีแอคอะไรเงี้ยคนที่เขาแบบดูรีแอคของดูอะไรนะดูทีเซอร์ของการ์ตูนดิสนีย์เงี้ยเขาก็แบบต่อให้แก่แค่ไหนเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากเงี้ยเขาก็จะกรี๊ดการ์ดกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการ์ตูนดิสนีย์อ่ะมันเหมือนกับความผูกพันมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วพอมันมีความผูกพันอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนกับกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทันทีที่มีลุงวิ่งหนูก็รู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือความทัชใจเราก็คือมันเหมือนกับว่าตัวดิสนีย์อ่ะเขาคอนเนคกับจุดความทรงจำดีๆจุดหนึ่งของเราในอดีตเราก็เลยอยากที่จะติดตามดูเขาไปเรื่อยๆประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าจุดเป็นจุดแข็งที่ณตอนนี้สำหรับหนูดิสนีย์ยังมีจุดแข็งตรงนี้กับหนูอยู่แต่กับคนรุ่นใหม่หรือเด็กใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้ทันมาตั้งแต่เราแบบตั้งแต่เรื่องแรกๆอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับหนูดิสนีย์เท่ากับความทรงจำที่ดีในวัยเด็กถ้าอย่างนั้นเรามาถึงคำถามสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นคำถามที่อยากให้น้ำโมมองในภาพไกลนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเรียกได้ว่าเอาตามเป็นเรียกว่าความถามความชอบ
ห็นแก่ตัวของเราก็ได้นะครับว่าอนาคตเนี่ยเราอยากเห็นการ์ตูนดิสนีย์เป็นอย่างไรแบบว่าเราอยากเห็นการ์ตูนดิสนีย์เป็นแนวไหนหรือว่าถ้ามีเจ้าหญิงคนใหม่เกิดขึ้นหรือว่าภายภาคหน้านะครับของอนาคตดิสนีย์ที่เราอยากเห็นจริงๆหนูอยากเห็นไอ้นี่บ้างดิสนีย์เขาพยายามแบบค่อยๆลองเขาเหมือนเขาพยายามจะแบบเบรกนอมเนาะพยายามจะทำอะไรใหม่ๆของเขาเยอะแยะเลยหนูว่าอยากให้เขาทำเป็น LGBTQ+ ไปเลยเป็นแทนที่จะเป็นแบบเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาลองเปลี่ยนเป็นเจ้าชายองคลักษ์เฮ้ยอันนี้ไม่ได้แบบไม่ตลกหรือแบบอะไรด้วยนะคือหนูอยากให้แบบลองเลยคุณมาแนวนี้แล้วอะไรเงี้ยหรือแบบหรือไม่ต้องเกี่ยวกับความรักเลยก็ได้อะไรเงี้ยที่ดิสนีย์อันนี้ดิสนีย์ทำเก่งนะพวกเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยอะไรเงี้ยหนูอยากให้เขาคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นแค่กลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีความรักไม่ต้องมีการแบบฉันแบบตกหลุมรักคนนี้ในกลุ่มแล้วแบบคู่รองค่อยเป็นเพื่อนกันคือแบบอยากให้เป็นกลุ่มเพื่อนแล้วแบบไปร่วมผจญภัยด้วยกันจริงๆแล้วหนูอยากจะรู้มากว่าถ้าโจทย์เป็นแบบเป็นความรักแค่มิตรภาพอย่างเงี้ยดิสนีย์จะทำออกมายังไงเพราะปกติโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบบเลิฟนู่นนี่นั่นเนาะหนูอยากให้เขาลองเปลี่ยนดูบ้างกลุ่มเพื่อน LGBTQ+ ถ้าจะลองทำก็แบบเป็นชายๆไปเลยเป็นหญิงๆไปเลยคุณจะทำยังไงคือคุณเป็นแบบดิสนีย์คุณเป็นจุดใหญ่มากคุณจะทำยังไงให้คนหลายๆทุกสังคมยอมรับการ์ตูนของคุณอะไรอย่างงี้หรือว่าคุณจะทำยังไงให้คนให้เด็กๆ เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะเราสามารถที่จะเที่ยวเล่นกันได้โดยที่ไม่ต้องแบบ I have a crush on you อะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดจะทำเรื่องถ้าดิสนีย์อยากทำเรื่องเก่าจริง Big Hero 2 ให้ดูเถอะ คือถ้าแกจะคิดเรื่องไหนไม่ออกอยากดูเหมือนกันนะสนุกถ้าแกไม่รู้จะทำอะไรแล้วรบกวนทำ Big Hero 6 2นะคะ อะไรประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของดิสนีย์ที่นโมมาแชร์กับคุณผู้ฟังนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนโมมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับ J Hero Channel นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับสามารถกดติดตาม J Hero Channel นะครับได้ทาง YouTube นะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ J Hero ทาง Facebook นะครับสำหรับวันนี้ผมกับนโมก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับ J Hero Channel ได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ